เผยข่าวลือ Galaxy Z Fold 6จะมาพร้อมกรอบเครื่องไทเทเนียมครั้งแรกของสมาร์ทโฟนจอพับปีนี้ทาง Samsung ได้อัปเกรดวัสดุของ Galaxy S24 Ultra ใหม่กรอบเครื่องไทเทเนียมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนระทงของตัวเองอีกครั้งครับและล่าสุดก็มีรายงานว่า Z Fold 6ก็อาจจะใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมเช่นกันครับโดยทิปเซอร์อย่าง @tech_leafได้โพสต์ผ่าน X ว่า Z Fold 6จะมาพร้อมกรอบไทเทเนียมซึ่งถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริง Samsung อาจเป็นแบรนด์แรกที่ใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมบนสมาร์ทโฟนจอพับของตัวเองครับซึ่งข้อดีของไทเทเนียมนั้นนอกจากจะแข็งแกร่งแล้วยังมีน้ำหนักที่เบาเมื่อเทียบกับสัดส่วนวัสดุอื่นๆเป็นผลดีกับสมาร์ทโฟนจอพับที่มักจะมีจุดด้อยในเรื่องน้ำหนักที่มากครับหากปีนี้ Z Fold 6ได้ใช้ไทเทเนียมและน้ำหนักเบาลงก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆของ Galaxy Z Fold 6ที่เลือกมาว่าจะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ให้แบตเตอรี่ไปที่ 4,600 มิลลิแอมป์มีดีไซน์ที่เหลี่ยมขึ้นคล้ายกับ Galaxy S24 Ultra และคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ Z Flip 6ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ